เพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมลองใช้ถูกและดีจะมารีวิวไว้ให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวมินิโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก BenQ GS2 ตัวนี้เลยก่อนเข้าไปดูอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ BenQ GS2 ตัวนี้นะครับสามารถกดได้เลยครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับโอเคครับเรามาแกะกล่องกันเลยครับในกล่องเนี่ยมีกระเป๋ามาเป็นเซตเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราลองลื้อดูนะครับว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรอีกเพื่อนๆทุกคนครับเวลาเราแกะของเนี่ยต้องลื้อดูให้ดีนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะมีซุกของครับอย่างตัวนี้เนี่ยเขาก็จะซุกไว้นะครับก็คือ Wireless Docker ครับตัวนี้จำเป็นมากๆนะเพราะว่าไว้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ข้างในครับยังมีคู่มือใบรับประกันต่างๆนะครับแต่ว่าตอนนี้คู่มือเนี่ยยังไม่มีมาเป็นภาษาไทยนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษครับที่ชอบมากๆนะครับเป็นคิวเขาแถมมาให้ก็คือกระเป๋าผ้าตัวนี้นะครับซึ่งสามารถเก็บโปรเจคเตอร์ทั้งตัวพร้อมอุปกรณ์ครบเซตไว้ในนี้หมดเลยครับรออะไรอยู่ครับเราทำการรูดซิปเปิดกระเป๋าออกมาดูเลยนะครับว่าข้างในเนี่ยโอ้โหเจอแล้วครับโปรเจคเตอร์เฮ้ยตัวเล็กนิดเดียวเองทั้งเล็กทั้งเบาแบบนี้สมเป็นโปรเจคเตอร์ขนาดพกพาครับเดี๋ยวเรามาทดสอบประสิทธิภาพนะแล้วมาดูอย่างอื่นครับว่าข้างในเขาให้อะไรมาบ้างโอ้อันนี้เป็นรีโมทครับเป็นแบบสลิมนะโอ้ดูเก๋ไก๋มากๆตัวนี้สำคัญมากๆนะครับ Wireless Dockle ครับทำให้เราสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth ได้ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จครับที่สำคัญเนี่ยเป็นแบบแม่เหล็กด้วยครับไม่ต้องกลัวนะว่าจะเดินเตะสายหลุดแล้วเครื่องตกส่วนตัวเครื่องเนี่ยมีแบตเตอรี่ในตัวครับสามารถใช้งานต่อเนื่องโดยที่ไม่เสียบปลั๊กได้ถึง3ชั่วโมงส่วนปลั๊กไฟที่ให้มาก็มีหลายแบบครับส่วนใหญ่ก็ครอบคลุมการใช้งานได้เกือบทั่วโลกนะครับส่วนวันนี้ครับเดี๋ยวผมเลือกใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับมาดูที่ตัวเครื่อง BenQ GS2 กันบ้างนะครับขนาดเล็กซะยิ่งกว่าลำโพงบลูทูธบางรุ่นซะอีกนะครับที่สำคัญคือน้ำหนักมันเบาแค่ 1.6 กิโลเท่านั้นเองครับด้านหน้าตัวเครื่องเป็นโลหะครับส่วนที่หุ้มรอบๆเนี่ยเป็นซิลิโคนครับซึ่งกันน้ำ IPX2 ซึ่งพกพาไปใช้งานเอาท์ดอร์สบายๆเลยนะครับสำหรับมือเปียกๆหรือน้ำกระเด็นเนี่ยไม่มีปัญหาครับจะเห็นว่าตัวปุ่มต่างๆเนี่ยครับถูกหุ้มไว้ด้วยตัวซิลิโคนทั้งหมดเลยปุ่มกดการทำงานบนตัวเครื่องก็จะคล้ายๆกับปุ่มกดการทำงานบนรีโมทครับมีปุ่มโอเคกดซ้ายกดขวาขึ้นลงนะครับมีปุ่มเปิดปิดปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มเมนูรวมถึงปุ่มย้อนกลับด้วยครับส่วนระบบเสียงนะครับก็มีลำโพงขนาด2วัตต์ให้มา2ตัวที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นช่องระบายอากาศแล้วก็ช่องเสียบสายชาร์จครับโปรเจคเตอร์หลายๆตัวเนี่ยมีปัญหาเรื่องเปิดนานแล้วหลอดสะสมความร้อนสูงครับส่วนตัวนี้เนี่ยในระหว่างการใช้งานแทบไม่มีความร้อนเลยครับหรือถ้าร้อนสูงสุดเนี่ยก็ไม่เกิน40องศาเท่านั้นเองครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้เป็นเลนส์ฟิกซ์ปรับแบบออโต้โฟกัสการแสดงภาพเนี่ยเป็น HD 720p ขนาดภาพเนี่ย30นิ้วถึง100นิ้วความสว่างอยู่ที่500ลูเมนแต่อย่าเพิ่งคิดว่าน้อยนะครับเพราะว่าภาพออกมาเนี่ยทั้งชัดแล้วก็สู้แสงได้ดีมากๆครับตัวขาตั้งก็จะมีจุดยึดน็อตนะครับซึ่งเราสามารถห้อยกับเพดานแบบกลับหัวได้ส่วนถ้าวางตั้งแบบปกตินะครับตัวขาเนี่ยสามารถปรับก้มเงยได้ครับเรามาดูพอร์ตต่างๆสำหรับการเชื่อมต่อกันบ้างนะครับเราจะเห็นช่องใหญ่ๆอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นช่องสำหรับใส่ตัวที่เป็น Wireless Docker ที่เขาแถมมาให้นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองครับแต่ขอแนะนำเพื่อนๆเวลาที่เราใส่ด็อกเกอร์เข้าไปนะครับให้หาสายสักอย่างเนี่ยมาคล้องตรงด้านหลังแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยมีปัญหาครับมันดึงค่อนข้างออกยากครับเพราะรูนี้เสียบเข้าไปเนี่ยมันมิดจริงๆครับนี่นะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดให้สนิทเลยเห็นไหมว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเอาออกยากมากใส่ไปแล้วนะผมก็เลยทำเป็นที่ดึงอย่างนี้ใส่ไว้ก่อนนะครับหรือใครจะเอาริบบิ้นมาผูกให้สวยงามก็ได้นะสามารถต่อสาย audio out แบบ stereo 3.5 นะครับหรือจะเชื่อมต่อ bluetooth ก็ได้นะที่เหลือก็จะมีช่องสำหรับเสียบช่อง HDMI USB Type-C สำหรับโหมด data transfer นะครับหรือว่าสามารถใช้ USB Type-A นะครับ 2.0 เพื่อดูภาพหรือดูวิดีโอนะครับโดยจะรองรับไฟล์ภาพที่เป็นวิดีโอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ Full HD หรือ 1080p ครับเรามาดูตัวรีโมทที่เขาแถมให้มานะครับซึ่งรีโมทเนี่ยเสียดายนิดนึงนะว่ามันไม่ใช่รีโมทที่มันเป็นแป้นพิมพ์นะครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้งานได้ครบถ้วนนะครับก็มีปุ่มนะครับเหมือนด้านบนของตัวเครื่องเลย BenQ GS2 มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 6.0 ในตัวครับทำงานบน ICM Star 648 RAM 2GB Flat 8GB eMMC หลายๆคนคงมีปัญหาเหมือนผมครับเวลาที่เราใช้ Android TV ครับแล้วเราไม่มีแป้นพิมพ์ครับมันลำบากมากๆครับเราจะซื้อรีโมทที่เป็นบลูทูธแป้นพิมพ์มาต่อก็ได้ครับแต่ของ BenQ เนี่ยเขามีแอปพลิเคชันเสริมมาให้ครับกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า BenQ Smart Control ครับเราสามารถเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์ทำให้มือถือของเราเป็นรีโมทคอนโทรลแถมยังพิมพ์ได้อีกด้วยครับแต่ที่ผมชอบมากๆคือมันมีทัชแพดที่เราใช้แทนเมาส์ได้ด้วยและหลังจากนี้เราจะมาทดสอบการใช้งานกันครับกับ BenQ GS2 ครับก่อนอื่นนะครับเราก็ทำการชาร์จแบตเตอรี่ซะก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยมีแบตเตอรี่ในตัวใช่ไหมแล้วก็กินไฟแค่60วัตต์เท่านั้นเองเวลาที่เราเสียบชาร์จแล้วนะครับจะเห็นสัญญาณไฟเช็คสถานะนะครับขึ้นตรงนี้นะครับว่าแบตเตอรี่เราเนี่ยเต็มหรือยัง
ตอนนี้ผมจะทำการเปิดเครื่องนะครับเซตอัพดูก่อนนะครับก็ให้เรากด power ไว้นะครับแต่ถ้าถามว่าตัวนี้นะครับสู้แสงไฟนีออนได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะเปิดไฟในห้องให้ดูครับอ่ะอันนี้คือเปิดไฟนะครับอันนี้คือแสงไฟนีออนนะครับคือว่ามันก็ยังเห็นนะครับแล้วก็ถือว่าภาพชัดใช้ได้ทีเดียวนะครับสำหรับคนที่อยากเปิดไฟดูนะครับหรือว่าดูตอนกลางวันนะครับการใช้จอโปรเจคเตอร์นะครับก็จะสามารถช่วยให้ภาพชัดขึ้นได้นะครับเราจะมาดูฟังก์ชันการทำงานบนตัวเครื่องสำหรับการคอนโทรลผ่านรีโมทก่อนเลยนะครับก็สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็ให้เข้าไปเซตอัพ Wi-Fi นะจริงๆแล้วตอนที่เปิดเครื่องมาครั้งแรกเนี่ยเขาจะถามหาการเซตอัพ Wi-Fi ครับก็เราเชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องใส่ตัว Wireless Docker ไว้ข้างในก่อนนะครับถึงจะเชื่อมต่อได้ BenQ GS 2เนี่ยข้อดีของมันเลยนะคือมันเป็นระบบออโต้โฟกัสครับเมื่อเขาเห็นหน้าจอเนี่ยหรือเขาเห็นตำแหน่งของพื้นผิวของเรานะครับเขาทำการโฟกัสเองเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองขยับให้ดูนะถ้าเราลองขยับแบบขึ้นอย่างเงี้ยปุ๊บเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะปรับโฟกัสให้ตรงนะครับกลับลงมานะครับกลับเข้าจอมาที่เดิมปุ๊บเห็นไหมโอ้โหตรงเป๊ะเลยนะสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังดูซีรีส์ดูทีวีผ่านแอปพลิเคชันนะครับให้เข้ามาที่ All Application นะครับเขามีแอปพลิเคชันที่ชื่อแอปทอยไว้ให้เราเรียบร้อยนะครับเราสามารถเข้ามาเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอะไรก็ได้นะโดยที่เราไม่ต้องไซน์อินครับผมก็ดาวน์โหลดไว้แล้วนะทั้ง YouTube ทั้ง LINE TV นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะดาวน์โหลด Netflix ให้ดูนะครับนี่ครับเราสามารถเข้ามานะครับแล้วก็กด Install นะครับดาวน์โหลด Netflix เข้าไปในเครื่องก็สามารถดู Netflix ได้แล้วนี่ครับเดี๋ยวมันจะต้องมีการพิมพ์การอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้แอปพลิเคชันนะครับ BenQ Smart Control นะครับตัวนี้นะครับแทนรีโมทครับนี่ฮะก็จะมีเมาส์โผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับบนหน้าจอเห็นไหมโอ้สะดวกนะครับสะดวกมากๆนะครับนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่พาสเวิร์ด Netflix ของเราไปเลยที่เพื่อนๆได้ยินครับเป็นเสียงจากลำโพง Built-in นะครับแต่ตอนนี้ซีรีส์นี้เขาต้องดูอะไรกันเนี่ยดังๆเนี่ยตอนนี้นั่นเลยค่ะ It's okay to not be okay 친구를찾아성밖을나섰답니다 엄마โหไม่น่าเชื่อเลยครับว่านี่คือภาพจากจอโปรเจคเตอร์นะครับผมอยากจะบอกว่าภาพสวยแล้วก็คมมากๆนี่คมจนหน้าพระเอกหล่อเลยนะหล่ออยู่แล้วค่ะต่อมาเราลองมาดู YouTube กันบ้างนะครับ Android Box หลายๆตัวมีปัญหากับ YouTube นะครับเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยไม่แสดงภาพแสดงแต่เสียงคือเข้ามาแล้วมันจะเด้งออกครับหรือมันจะใช้งานไม่ได้ครับเราลองมาดูนะครับว่าตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูครับรายการนี้เขาดีจริงๆนะครับแบบมีความล้มความรู้เยอะแยะเลยที่ผมทดสอบดูสักพักนะครับก็ไม่มีการเด้งหลุดนะครับหรือว่ากระตุกใดๆเลยนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับโอเคแน่นอนนะครับ YouTube ใช้ได้แล้วครับลองมาดูอีกสักแอปพลิเคชันนึงนะครับที่คนก็ติดมากๆสำหรับคนติดละครนะครับ LINE TV ครับนี่ครับ LINE TV นะครับก็ใช้ได้นะครับไม่มีกระตุกไม่มีหลุดนะครับโอเคเลยที่ผมบอกไปนะครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถ mirroring ได้ด้วยนะครับโดยการเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ทำงานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับโดยเฉพาะ iPhone นะครับแล้วก็ระบบ iOS นะครับอ่ะเราลองเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของผมดูสักหน่อยนะครับก็ง่ายๆนะครับแล้วก็สไลด์หน้าจอมือถือของเพื่อนลงมานะครับกด screen mirroring นะครับแล้วก็ดูนะครับว่าขึ้นมาแล้วนะว่า BenQ GS 2นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยเนี่ยครับแค่นี้เองนะครับมือถือของเรานะครับก็ขึ้นไปอยู่บนจอแล้วเรียบร้อยแล้วเชื่อว่าต่อได้รวดเร็วมากๆนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับลองดูครับตอนนี้แอปพลิเคชันฮิตๆนะครับอย่าง TikTok นะครับนี่นะฮะก็ดูได้เตรียมน้ำนี่ครับใครคือไปติดตาม TikTok ช่องผมแล้วยังครับนะก็ทำคอนเทนต์ TikTok เหมือนกันนะมีตังมีตังเราก็สามารถดู TikTok ผ่านโปรเจคเตอร์แบบนี้ก็ได้ครับมีคนทวงมานานแล้วอยากทีนี้ลองมาเลือกดูหนังจาก LINE TV กันบ้างครับนี่ครับลองชินจังแล้วกันนะชินจังภา
าพบนหน้าจอมือถือของเรานะครับก็จะหายไปนะครับแต่ภาพเนี่ยจะแสดงขึ้นบนหน้าจอโปรเจคเตอร์แทนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหานะครับอยู่เชื่อมต่อมันไม่ติดหรือภาพไม่แสดงนะครับให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะสามารถกลับมาเชื่อมต่อแล้วก็เห็นภาพเหมือนเดิมเองนะครับถ้าเรามีไฟล์ต่างๆนะครับอยู่ในเครื่องนะครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถเอาขึ้นมาแสดงขึ้นหน้าจอสำหรับการพรีเซนต์งานนะครับหรืองานสอนอะไรต่างๆก็ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นวิดีโอปกตินะครับแบบนี้นะครับเป็นไฟล์ในโทรศัพท์มือถือนะครับสำหรับการเชื่อมต่อ Mirroring กับโทรศัพท์มือถือ Android นะครับก็ให้เข้ามาที่หน้า Setting ครับเลือก Another Network and Connection นะครับเลือก Smart Mirroring ครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะสามารถเชื่อมต่อแบบ Mirroring ได้ตั้งแต่ Android Version 8ถึง Android Version 10เลยนะครับแต่ก็มีโทรศัพท์เพียงบางรุ่นครับที่ไม่รองรับการ Mirroring ยกตัวอย่าง Vivo V19 ที่ผมใช้วันนี้ครับส่วนรุ่นอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของทาง BenQ นะครับถึงจะเชื่อมต่อแบบเต็มฟังก์ชันไม่ได้แต่ยังพอใช้งานได้ครับซึ่งเราสามารถมิเรอร์ลิงไฟล์รูปในโฟโต้อัลบั้มของเราได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่สามารถมิเรอร์ลิงวิดีโอได้ด้วยนะครับต่อมานะครับเราจะเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กบ้างนะครับตอนนี้ผมใช้ MacBook Pro นะครับก็แค่เลือกกด Mirroring นะครับบนจอนะครับแล้วก็เลือกครับเป็น BenQ GS 2นะครับแค่นี้เลยครับง่ายๆแบบนี้นะครับจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็ขึ้นไปอยู่บนโปรเจคเตอร์ BenQ เรียบร้อยและสายเกมเมอร์คงพลาดไม่ได้ครับที่จะเล่น PlayStation บนจอใหญ่ยักษ์แบบนี้ครับแล้วเราสามารถเล่นเกมโปรดจอใหญ่ๆครับที่ไหนก็ได้ครับนี่แบบนี้ครับจะบอกว่าเล่นไฟนอลนะรอภาค2อยู่นะครับยังไม่มาเลยฮะอยากเล่นมากๆสำหรับการเชื่อมต่อกับเครื่อง PlayStation 4นะครับเราก็เชื่อมต่อกับสายสัญญาณ HDMI แบบนี้ครับเพื่อนๆลองคิดดูครับว่าจะเพลิดเพลินแค่ไหนครับถ้าเราพก BenQ Projector GS 2ตัวนี้ไปขณะที่เราไปเที่ยวไปแคมป์นะครับเพื่อนกลุ่มเยอะๆครับแล้วเราก็ดูทีวีดูบอลจอใหญ่ๆนะครับรวมถึงเล่นเกมหรือจะดูหนังดูละครดูซีรีส์ก็ได้ครับอ่ะวันนี้นะครับก็เลยทดสอบนะครับการใช้งาน outdoor นะจริงๆแล้วสามารถฉายโปรเจคเตอร์เข้ากับกำแพงขาวได้เลยนะครับแต่แน่นอนครับว่าหลายๆที่อาจจะไม่มีกำแพงขาวให้เรานะครับผมก็ใช้โปรเจคจอโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นจอโปรเจคเตอร์แบบพกพานะครับพับได้นะขนาดก็ประมาณเมตร20นะความกว้างประมาณเมตร20นะก็ถือว่าใหญ่โอเคแล้วนะแล้วก็ตอนนี้นะครับที่เพื่อนๆ เห็นนะครับแสงยังไม่มืดนะยังไม่มืดสนิทนะแล้วก็มีไฟบ้านมีอะไรหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวเปิดจอดูกันเลยนะครับอ่ะตอนนี้ผมอยู่นอกบ้านนะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ต้องใช้วิธีการเนี่ยครับเปลี่ยนมาใช้ 4G นะครับก็คือทำเป็นเหมือนแบบว่าเรามากางเต็นท์อยู่ข้างนอกเลยนะซึ่งให้เราเข้ามาตั้งค่าเน็ตเวิร์กใหม่นะครับเราก็เลือกนะครับเป็นฮอตสปอตของเรานะครับเข้าไปใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยครับก็สบายแล้วครับเราจะดูอะไรนะเราก็ดูผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับแบบปกตินะก็ไม่ต้องทำการเชื่อมต่อหรือทำการมิเรอร์ริงอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันสามารถดูผ่านอินเทอร์เน็ตจากมือถือของเราได้ไงแบบนี้นะครับเพราะนั้นเราก็แน่นอนครับเราต้องดูช่องของเราเองนะครับเป็นร้านชาสาครับที่เราสามารถขึ้นไปพักเห็นวิวมุมสูงของหมู่บ้านรักไทยเนี่ยบรรยากาศเป็นที่พักบนกำแพงเมืองจีนครับรวมถึงรีสอร์ทชื่อดังครับสมมติว่าถ้าจอมันอยู่ตรงนี้นะผมอยากจะย้ายครับผมก็ยกอย่างนี้เลยครับนี่ฮะเราก็ไปฉายแบบจอใหญ่นี่ครับขึ้นจอใหญ่แบบนี้ก็ได้หูมันเริ่มเลยผมลองลดขนาดจอให้เล็กลงดูนะครับคือขยับให้ใกล้อีกนิดนึงนะครับถ้าเป็นตัวแบ็คกราวด์สีดำนะแล้วก็ระยะห่างจากตัวเครื่องนะครับถึงตัวผนังนะครับประมาณสัก2เมตร50ไม่เกิน3เมตรนะได้จอเนี่ยใหญ่ประมาณ2เมตรนะครับก็นี่นะครับถือว่าภาพออกมาชัดใช้ได้นะแบบนี้นี่คือไม่ต้องมีสกรีนแล้วก็ไม่ต้องใช้จอขาวก็ได้นะครับใช้จอสีเข้มก็ได้นะเทียบขนาดครับผมวางไว้เนี่ยข้างๆรถผมเลยนะครับเนี่ยก็ใหญ่ประมาณนี้แหละครับรีวิวเที่ยวญี่ปุ่นเมืองไทยอันนี้ผมอยากลองให้ได้จอใหญ่ๆครับผมก็เลยลองวางแอบฉายกับกำแพงข้างบ้านดูครับนี่ฮะจอใหญ่เบิ่มเริ่มเลยต้องรบกวนข้างบ้านกันนะครับใช้ฝากำแพงข้างบ้านเขาฉายโปรเจคเตอร์ครับและนี่คือทั้งหมดของ BenQ GS 2ครับ You Best Playmate ครับเพื่อนที่ดีสำหรับการเดินทาง
และสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้โปรเจคเตอร์ BenQ GS 2ตัวนี้นะครับสามารถกดติดต่อสั่งซื้อได้นะครับจากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์และตอนนี้มี TikTok แล้วนะครับมีคลิปวิดีโอความรู้1นาทีลงเกือบทุกวันเลยนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสุดยอดพกไปไหนก็ได้จริงๆอืมและอย่าลืมกดไลค์ไลค์ไลค์แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะ